ครับผมเอก Exponential ครับ Apple ครับอาทิตย์ที่แล้วประกาศ Mac ตัวใหม่มาประกาศแบบแปลกๆด้วยไม่ได้มีอีเวนต์แบบทางการแล้วประกาศตูมเดียวแล้วก็ไม่ได้ประกาศเงียบๆมาทีเดียวด้วยประกาศมา3วันครับคืนวันจันทร์ประกาศ iMac ตัวใหม่คืนวันอังคารประกาศ Mac Mini คืนวันพุธประกาศ MacBook Pro ตัวใหม่แยก3วันผมก็ไม่แน่ใจว่าเขามี strategy อะไรในการประกาศแบบนั้นแต่คลิปนี้ครับผมจะมาสรุปให้ว่า Mac ตัวใหม่มีอะไรใหม่มั่งมีอะไรน่าสนใจมีตัวไหนถูกตัวไหนแรงตัวไหนคุ้มค่าราคาด้วยกราฟซิกเนเจอร์ของช่อง1กราฟครับไปดูกันเลยตัวแรกครับตัว iMac มีอะไรใหม่มั่งแน่นอนครับชิป SoC ครับเป็น M4 แล้วแทนที่เป็น M3 แล้วก็สีใหม่หมดครับสีเข้มกว่าแล้วก็ผมว่าสวยกว่ารุ่น M3 นะครับแล้วก็กล้องหน้าเฟซไทม์เนี่ยจะเป็น12ล้านพิกเซลละทางนี้เป็น Full HD นะครับแล้วก็จะมีฟีเจอร์ Desk View ด้วยก็คือดูโต๊ะข้างหน้าคอมของเราได้ด้วยเวลาเรามีของจะโชว์คนอื่นอะไรเงี้ยกล้องผมว่ามันใช้ Fit Eye แล้วก็ปรับ Distortion มันก็เลยเห็นข้างล่างเนี่ยข้างหน้าคอมของโต๊ะเราด้วยเท่มากพอร์ต USB 4 Thunderbolt ตอนนี้มี4พอร์ตแล้วนะครับก่อนหน้านี้จะเป็น2พอร์ต USB 4 2พอร์ต USB 3นะครับแต่ว่ารุ่นเริ่มต้นตัวบินที่ไม่ได้เต็มคอนะครับจะมีแค่2พอร์ตนะครับแล้วก็จอมีให้เลือกเป็นแบบ Nano Texture Glass นะครับแรมมากับแรม16 GB แล้วครับตัวเริ่มต้นแทนที่จะเป็น8 GB ครับตอนนี้เป็น16 GB ครับราคาเดี๋ยวผมไปว่ากันในกราฟนะครับตัวต่อไป Mac Mini ครับแน่นอนครับมากับตัวชิป M4 ครับนอกจาก M4 พิเศษก็จะมี M4 Pro ด้วยครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมากับฟอร์มแฟกเตอร์ใหม่ครับหน้าตาใหม่ครับรอมานานมากเลยครับตัวนี้เล็กลงครับสักประมาณ 40% ได้เบาลงด้วยประมาณครึ่งหนึ่งแต่ว่าสูงขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็มีพอร์ตด้านหน้ามาให้แล้วด้วยมี USB-C เนี่ย2พอร์ตมีพอร์ตเสียบแจ็คหูฟัง 3.5mm เนี่ย1อันอยู่ข้างหน้าอยากได้แบบนี้มากเลยมันเหมือนกับ Mac Studioมาอยู่ข้างหน้าแล้วครับส่วนด้านหลังจะมีพอร์ต Thunderbolt 4มาให้3พอร์ตนะครับถ้าคุณซื้อรุ่น M4 ธรรมดาครับแต่ถ้าคุณซื้อรุ่นที่เป็นชิป M4 Pro เนี่ยจะพอร์ตพวกนั้น3พอร์ตจะเป็นพอร์ต Thunderbolt 5แล้วนะครับซึ่งมีความเร็วอยู่ที่120 Gbps สูงกว่า Thunderbolt 4เนี่ยที่เป็น40 Gbps เนี่ย3เท่านะครับอันนี้เจ๋งมากเลยมีพอร์ตตัว HDMI ให้แล้วก็มีพอร์ตตัว LAN เป็น1 GB ให้ซึ่งจะเพิ่มเป็น10 Gbps ก็ได้ก็จ่ายเงินเพิ่มครับต่อหน้าจอได้3หน้าจอแล้วมากับแรมเริ่มต้น16 GB ครับราคาเดี๋ยวไปว่ากันในกราฟครับตัวที่3ครับ MacBook Pro ครับ14นิ้ว16นิ้วครับมากับชิปแน่นอนครับ3ชิปครับ M4 ธรรมดา M4 Pro แล้วก็มี M4 Max มาเพิ่มนะครับพอร์ต Thunderbolt เนี่ยถ้าซื้อรุ่นธรรมดาเนี่ยจะมีมาให้3พอร์ตเลยก่อนหน้านี้ต้องซื้อชิปพวกรุ่น Pro หรือว่ารุ่น Max นะครับถึงจะมีมาให้3พอร์ตนะครับตัวนี้รุ่นเริ่มต้นก็มี3พอร์ตให้แล้วอีกพอร์ตนึงมันอยู่ด้านขวานะครับแต่ถ้าซื้อรุ่น M4 Pro M4 Max ทั้ง3พอร์ตนั้นจะเป็น Thunderbolt 5มาให้เลยนะครับเหมือนกับตัว Mac Mini นะครับซึ่งก็คือ120 Gbps นะครับความสว่างหน้าจอแบบภาพธรรมดานะครับ SDR นะครับเพิ่มเป็น 1,000 นิตครับจาก600นิตนะครับหน้าจอมีให้เลือกด้วยเป็น Nano Texture เหมือนกันนะครับกล้องหน้าครับก็เหมือนกันเปลี่ยนเป็น12ล้านจากตัว Full HD มาให้แล้วครับแล้วก็มีตัว Desktop View ด้วยครับ Desktop View สามารถมองของบนโต๊ะเราได้เหมือนกันครับแรมเริ่มต้นครับเหมือนกันเลยเพิ่มขึ้น16 GB ครับดีมากครับปีนี้เริ่มต้นเพิ่มขึ้น16 GB แล้วก็ปีนี้สีดำสนิทครับ Space Black มากับรุ่นราคาเริ่มต้น M4 ก็มีสี Space Black แบบดำสนิทตัวนี้แล้วชอบมากฮะราคาตัวนี้ลดลงเยอะที่สุดในทั้ง3ตัวเลยเดี๋ยวไปว่ากันในกราฟสุดท้าย Apple แถมอีกนิดนึงครับว่าตัว MacBook Air ที่ไม่ได้อัปเดตนะไม่ได้อัปเดตดีไซน์ไม่ได้อัปเดตชิปนะตัว M2 M3 เนี่ยจะปรับแรมให้ตัวเริ่มต้นเป็น16 GB เหมือนกันครับจาก8 GB งั้นปีนี้เริ่มต้น16 GB หมดแล้วครับเจ๋งมากฮะแล้วตัวไหนแรงตัวไหนน่าสนใจตัวไหนราคาถูกมาดูกราฟนี้เลยครับกราฟซิกเนเจอร์ของผมครับผมรวม Mac ทุกรุ่นทุกราคามาอยู่ในกราฟเดียวกันแล้วครับเปรียบเทียบกันจะได้เห็นกันง่ายๆครับผมก็วิธีดูก็ตามนี้เลยครับอันนี้ก็จะเป็น MacBook Air นะครับเป็นรุ่น13นิ้วแล้วก็เป็น MacBook Air ครับเป็นรุ่น15นิ้ว MacBook Pro ครับเป็นรุ่น14นิ้วราคาสีน้ำตาลเข้มๆนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น16นิ้วก็จะเป็นราคาสีน้ำตาลอ่อนๆนะครับแล้วก็ตัว Mac Mini นะครับผมแล้วก็เป็นตัว iMac แล้วก็เป็นตัว Mac Studio เวลาดูเนี่ยก็ราคามันก็จะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะสังเกตใช่ไหมครับก็เป็นเพราะว่ามันจะมีการอัปเกรดตัว SoC ไปได้เป็น8คอร์เป็น10คอร์อะไรเงี้ยส่วนใหญ่ผมก็จะอัปเกรดตัว SoC ก่อนเสร็จแล้วผมก็จะอัปเกรดแรม
แล้วผมก็จะอัปเกรด SSD ราคามันก็ขึ้นไปเรื่อยๆให้เปรียบเทียบกันเห็นชัดๆครับส่วนรายละเอียดต่างๆสเปคหน้าจอขนาดช่องพอร์ตอะไรทั้งหลายก็ดูข้างใต้กันเองได้ครับผมก็เวลาดูเนี่ยคือแนะนำก่อนเลยครับตัวที่อัปเดตใหม่ปีนี้ก็คือรอบนี้ก็คือมี3ตัวเนาะอย่างที่บอกก็คือตัว MacBook Pro ตรงนี้แล้วก็ตัว Mac Mini นะครับแล้วก็ตัว iMac ที่อัปเดตใหม่แล้วก็ตัว Air เนี่ยไม่ได้อัปเดตใหม่ครับแต่ว่ามีการเพิ่มแรมให้แรมเริ่มต้นเป็น 16GB แทนที่เป็นตัว 8GB นะครับก็ดูตรงช่องสีเขียวตรงนี้ได้ส่วนที่เพิ่มใหม่ตรงนี้ผมก็จะวงสีเขียวไว้ให้นะครับบางตัวเขาไม่ได้เพิ่มแรมนะครับแต่เขาเพิ่มตัว SSD ให้เป็นตัวเริ่มต้นแล้วก็แต่ว่าก็ดูตรงกรอบสีเขียวตรงนี้ได้แล้วก็ตัว Mac Studio ก็ไม่ได้อัปเดตนะครับแล้วตัวไหนน่าสนใจมากที่สุดล่ะก็แนะนำให้ดูข้อมูลอีกแกนนึงครับอันนี้ผมพอดข้อมูลราคาความต่างของรอบนี้ที่อัปเกรดเทียบกับรอบที่แล้วครับรอบที่แล้วก็จะเป็นพวกชิป M3 เนาะก็คือถ้ายิ่งความต่างเยอะหมายถึงว่าราคาของรอบนี้ถูกมันก็จะเป็นสีเขียวครับกราฟก็จะดิ่งลงแล้วถ้าแต่ราคามันแพงขึ้นก็จะเป็นกราฟสีแดงครับกราฟก็จะพุ่งสูงขึ้นเป็นแบบนั้นแล้วก็ถ้าราคาไม่เปลี่ยนก็จะไม่มีกราฟพุ่งขึ้นหรือพุ่งลงนะครับก็ตัวที่ถูกเอาง่ายๆก็คือตัวที่กราฟมันดิ่งลงมาเยอะๆซึ่งมันก็คือตัว MacBook Pro ทั้งหลายนะครับแล้วก็รุ่นที่มันดิ่งลงมาเยอะที่สุดเนี่ยก็คือตัว M4 Pro ครับตัวที่ใช้ชิป M4 Pro เนี่ยก็จะลดไม่ 10,000 ก็ 9,000 บาทครับเทียบกับอื่นลดเยอะสุดละอันตัวนี้ก็น่าสนใจที่สุดนะครับรองลงมาก็คือถ้าดูตรงนี้เนาะว่ารองลงมาก็คือตัว iMac ที่ลดมา 5,000 บาทครับตัว Mac Mini ที่เป็นรุ่น M4 ธรรมดาราคาไม่ได้ต่างกับรอบที่แล้วนะครับแต่ตัว Mac Mini ที่ใช้ตัวชิปรุ่น Pro ตัวนี้เป็น M4 Pro นะราคาแพงขึ้นนะครับ 4,000 บาทก็ด้วยราคาแล้วก็อาจจะไม่น่าสนใจเท่าไหร่แต่ว่ามันน่าสนใจที่ Form Factor นะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังรายละเอียดทีนึงแล้วก็มาเจาะรายละเอียดกันเป็นตัวๆกันเลยดีกว่าตัวแรกที่ผมอยากเจาะรายละเอียดก็คือตัว MacBook Pro ครับตัว14นิ้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัว14นิ้วนะครับผมว่าอันนี้น่าสนใจที่สุดแล้วแล้วก็คุ้มค่าราคาที่สุดแล้วตัวที่ผมคิดว่าน่าซื้อที่สุดแรงที่สุดและคุ้มค่าเงินที่สุดก็คือตัวนี้ครับตัว 77,900 บาทซึ่งก็คือใช้ชิป M4 Pro แบบจำนวนคอแบบเต็มนะครับ CPU 14คอตัว GPU 20คอทำไมผมถึงคิดว่าตัวนี้น่าสนใจน่าซื้อที่สุดแล้วเพราะว่ามันได้ประโยชน์3เด้งครับเด้งที่1ก็คือราคาลดมา 9,000 บาทถึงไม่ได้ต่ำสุดไม่ได้ลดเยอะที่สุดแต่ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มที่มันลดเยอะที่สุดแล้วที่ผมไม่เลือกตัวนี้คือบินที่คอไม่เต็มนะครับเป็น M4 Pro ที่คอไม่เต็ม12คอกับ16คอไม่เต็มแต่ผมแนะนำให้อัปเกรดมาเป็นตัวนี้เพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่1ควรจะซื้อ M4 Pro เพราะว่า M4 Pro ปีนี้เนี่ยแรงกว่า M3 Proปีที่แล้วรอบที่แล้วเนี่ยเยอะมากๆเพราะว่าตัวถึงแม้ว่ามันจะเพิ่มจำนวนคอทั้งหมดเนี่ยของ CPU อ่ะจาก12เป็น14เพิ่มขึ้นมาแค่2คอแต่ว่าคอที่เพิ่มของตัว performance คอเนี่ยเพิ่มขึ้นมา4คอเลยนะครับจาก6คอเป็น10คอเพราะฉะนั้นตัว M4 Pro ปีนี้เนี่ย performance จะก้าวกระโดดเทียบกับตัว M3 Pro ปีที่แล้วเยอะมากอย่างที่2ตัว M4 Pro เนี่ยที่มันเป็นตัวจำนวนคอไม่เต็มเนี่ยมี CPU แค่12คอเนี่ย performance คอมันแค่8คอแต่ถ้าคุณซื้อเป็นแบบบินเต็มตัวคอเต็มของ CPU 14คอตัว performance คอก็คือจะได้10คอเลยเพราะนั้นการที่คุณเพิ่มเป็นเต็มเนี่ยคุณเพิ่ม2คอขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมันคือ2คอ performance ที่เป็น performance นะครับก็คือ2คอที่เป็น performance เพราะนั้นถ้าอยากได้แรงคุ้มตัวนี้เลยครับแล้วเมื่อกี้ผมบอกว่ามันมีเด้งที่1ก็คือเด้งที่1คือราคาถูกสุดในกลุ่มที่ถูกสุดละเด้งที่1เด้งที่2ก็คือได้ชิปที่มันแรงกว่ารอบที่แล้ว M3 Pro เยอะมากแล้วก็อีกเด้งหนึ่งก็คือตัวแรมเนี่ยแรมมันอัปเกรดขึ้นมาให้สเต็ปหนึ่งละแรมเริ่มต้นคือ24รอบที่แล้วเนี่ยมันเป็น18กิกะไบต์นะครับซื้อตัวนี้ก็ได้24ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะได้3เด้งตัวนี้แรงและคุ้มค่าราคาที่สุดแต่ไม่ได้หมายความว่าถูกที่สุดนะเพราะคุณต้องจ่ายประมาณ 77,000 นะครับ 78,000 ตรงนี้นะครับแล้วมาดูด้านขวามั่งตัว MacBook Pro ที่ใช้ชิปสูงไปกว่านั้นตัว M4 Max น่าสนใจมั้ยผมว่าไม่ค่อยน่าสนใจนะครับเพราะอะไรอย่างที่1มันไม่ได้ลดราคาเมื่อเทียบกับรุ่นที่แล้วนะครับสังเกตไม่มีอะไรไม่ได้ลดราคา2คือสังเกตนะครับตัว M4 Max ตรงเนี้ยจำนวนคอเนี่ยมันเท่ากับ M3 Max ปีที่แล้วเลยก็จะ CPU เป็น16คอเหมือนกันแล้วก็ตัว GPU ก็เป็น40คอเหมือนกันตัว performance คอแล้วก็ตัว efficiency คอก็เท่ากันกับตัว M3 Max รอบที่แล้วนะครับเพราะนั้นผมว่า
เอ้ยมันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่จริงๆคุณได้อยู่เด้งหนึ่งถ้าใครยังเผื่อสนใจเด้งหนึ่งคืออะไรคือถึงแม้เขาไม่ได้เปลี่ยนราคาแต่ว่าเขาอัปเกรดตัว SSD มาให้นะครับจากที่เริ่มต้นเคยเป็น512ตอนนี้เป็น1เทราไบต์นะครับแรมไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่เขาอัปเกรดตัวนี้ตัว SSD มาให้นะครับก็มีแค่เด้งเดียวถ้าใครยังเผื่อสนใจก็ซื้อได้แต่ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ไม่ค่อยคุ้มค่าการอัปเดตปีนี้เท่าไหร่นะครับแล้วอย่างที่ผมคิดว่าไม่คุ้มก็คือตัว MacBook Pro ที่เป็นรุ่น16นิ้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยตัวที่มันอัปเกรดได้จาก14นิ้วเป็น16นิ้วมันจะมีแค่บางรุ่นนะครับรุ่น M4 ธรรมดาก็จะไม่มีการอัปเกรดได้ต้องเป็นรุ่น Pro หรือว่ารุ่น Mac เท่านั้นซึ่งการอัปเกรดปีนี้เนี่ยมันต้องเพิ่มเงินอย่างน้อยเนี่ย12,000หรือว่า10,000หรือว่า12,500ตรงนี้ซึ่งมันมากกว่าปีแล้วอยู่เยอะปีแล้วเนี่ยเวลาอัปเกรดอ่ะจ่ายแค่ 8,000 อยากจะซื้อ14นิ้วเป็น16นิ้วเพิ่ม 8,000 ปีนี้เพิ่มประมาณ 12,000 เพิ่มขึ้นเยอะงั้นปีนี้16นิ้วก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ในแกปความห่างของเหมือนปีนี้มันไม่ค่อยลดราคาเท่ากับตัวรุ่น14นิ้วประมาณนั้นแล้วก็มาดูฝั่งด้านซ้ายมั่งฝั่งด้านซ้ายก็คือตัวชิป M4 ธรรมดาผมว่าก็น่าสนใจเป็นอันดับ2ครับตัวที่น่าสนใจก็คือตัวนี้ครับตัวรุ่นเริ่มต้นเลยของชิป M4 ธรรมดาของ MacBook Pro ตัว14นิ้วครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าได้2ต่อครับ2ต่อก็คือ1คือลดราคามาแล้ว 5,000 บาทตรงนี้ต่อที่2ก็คือแรมเริ่มต้นตรงนี้เปลี่ยนจาก8กิกมาแล้วเป็น16กิกแล้วก็เป็นชิป M4 ก็แรงกว่าชิป M3 ค่อนข้างเยอะแล้วก็ตรงนี้คือราคาประมาณ 50,000 กว่างั้นตัวเนี้ยผมแนะนำเป็นตัวที่2นะครับถ้าใครไม่อยากได้แรงขนาดนั้นไม่อยากจ่ายมากขนาดนั้นแต่ยังได้ฟอร์มแฟกเตอร์แบบตัว MacBook Pro ที่ฮาร์ดแวร์ดีๆหน้าจอ120เฮิรตซ์ก็ M4 ตัวนี้ผมว่าปีนี้ถูกกว่าปีแล้วค่อนข้างเยอะได้2เด้งที่อย่างที่เล่าให้ฟังเทียบให้ฟังกันหน่อยข้ามรุ่นมาตรง MacBook Air กันมั่ง Air เนี่ยยังน่าซื้ออยู่ไหมเมื่อเทียบกับตัว Pro 14นิ้วผมว่าไม่ค่อยน่าซื้อเท่าไหร่ผมเทียบยังไงก็คือผมเทียบอย่างนี้ครับก็คือดูตัวนี้นะครับราคาแบบนี้นะครับเทียบกับตัวถ้าเป็น Air เนี่ยมันจะใกล้เคียงกับตัวนี้ซึ่งก็คือว่า CPU เนี่ยตัวนี้เป็น10คอร์ตัวนี้เป็น8คอร์นะมันก็แม็กสุดของมันแล้วตัวนี้เป็น GPU ที่เท่ากัน RAM เนี่ยเป็น16กิกเท่ากัน SSD น้อยกว่าตรงนี้หน่อยเป็น512เพราะฉะนั้นมันก็คล้ายๆกับตัวนี้ที่บวก SSD ขึ้นมา1สเต็ปก็คือปกติ SSD เพิ่มมึง1สเต็ปมันคือ 7,000 บาทครับมันก็คือตรงนี้บวกกับ 7,000 ก็คือได้ประมาณ5,400 บาทซึ่งราคา 5,400 บาทเนี่ยมันต่างกับ 50,0004,900 บาทแค่ 4,500 บาทเอาง่ายๆก็คือถ้าคุณคิดจะซื้อรุ่นนี้เนี่ยแล้วคุณบวกอีก 4,500 บาทเนี่ยคุณได้ MacBook Pro 14นิ้วเลยซึ่งฮาร์ดแวร์ดีมากๆนอกจากจะได้ชิปใหม่แล้วที่เป็น M4 แล้วฮาร์ดแวร์อย่างอื่นของตัว MacBook Pro เนี่ยดีกว่าตัว MacBook Air มากๆยกตัวอย่างเช่นหน้าจอเป็น120เฮิรตซ์แน่นอนสว่างกว่ามีฮาร์ดแวร์พอร์ตอย่างอื่นเยอะกว่ามีช่องเสียบ SSD ด้วยงั้นมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยยกเว้นเรื่องน้ำหนักที่ควรจะซื้อตัว MacBook Air แต่ถ้าคุณยังอยากได้เบาอยู่ก็ซื้อได้แหละ MacBook Air แต่นอกจากนั้นคุณเพิ่มเงินแค่นิดหน่อยคุณได้ MacBook Pro ที่เป็นฮาร์ดแวร์ดีกว่าเยอะๆแล้วปีนี้แต่ถ้าคุณจะซื้อ Air แล้วคุณคิดว่าให้คุณใช้งานเบาๆใช้พกพาอะไรเงี้ยจริงๆผมแนะนำให้ซื้อตัวถูกสุดไปเลยตัวที่เป็น M2 แล้วก็ตัวสเปคเริ่มต้นที่สุดเพราะว่าจริงๆเนี่ยแรมเนี่ยก็อัปเกรดไปแล้วเป็น16กิกก็จะเพียงพอแล้วแล้วตัวนี้ก็แค่ 35,000 เองก็ถูกที่สุดนะตรงนี้แล้วไม่รวมกับตัวมินินะครับซึ่งจะพูดต่อไปครับแล้วก็คลิปนี้สนับสนุนโดยโคแอนนะผมถ้าใครสนใจ iPhone 16 Accessory ทั้งหลายอย่างฟิล์มกันรอยครับยี่ห้อ PanzerGuard ครับที่เป็นกันรอยมีขอบเป็นอลูมิเนียมสีดำครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงหรืออย่างกันเลนส์กล้องครับยี่ห้อ iMOS ใช้ Sapphire แข็งระดับ9ครับหรือเคสบริการรุ่น Paradigm Pro ครับมีคูลิ่งเจลด้านหลังด้วยเพื่อระบายความร้อนครับแล้วก็มีช่องระบายความร้อนจริงๆด้วยเทมาฮะหรือว่าตัวชาร์จเจอร์ครับเป็นแกนยี่ห้อ Energy ครับ45 วัตต์ครับหรือว่า Power Bank ของ Adam Element ครับเป็น USB-C แบบพับเก็บได้แล้วก็ใช้เป็นขาตั้งมือถือ iPhone ได้ด้วยใครสนใจครับจัดได้ที่ลิงก์อยู่ใต้คลิปครับผมตัวต่อไปที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือ Mac Mini ครับถึงแม้ว่ามันไม่ได้ลดเยอะเท่ากับตัว iMac หรือว่าเท่ากับตัว MacBook Pro นะครับแต่ที่มันน่าสนใจเพราะว่าฟอร์มแฟกเตอร์ใหม่ของมันที่มาขนาดเล็กลงประมาณ 40% แล้วก็น้ำหนักลดลงครึ่งนึงถึงแม้จะสูงมากขึ้นก็ตามแต่มันมีพอร์ตข้างหน้าให้ด้วยผมว่าฟอร์มแฟกเตอร์นี้เทใช้งานได้ดีมากๆก็น่าซื้อเพราะสาเหตุนี้ครับตัวที่แนะนำเลยก็คือตัวที่1ตัวเริ่มต้นเลยถึงแม้ว่ามันจะไม่ลดราคาแต่ว่าเทียบกับรุ่นที่แล้วเนาะยัง 20,900 บาทแต่ว่าแรมมันอัปเกรดขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาเป็น16กิกจาก8กิกนะครับนั้นคือสิ่งที่ได้ก็คือ2เด้งเหมือนกันเด้งที่1ก็คือว่าฟอร์มแฟกเตอร์ใหม่เด้งที่2ก็คือแรม
จาก8 กิกเป็น16 กิกตรงนี้ซึ่งเพียงพอจากการใช้งานมากแล้วด้วยแล้วตัวนี้ก็เหมาะสมมากๆสำหรับใครที่อยากจะใช้ Mac ไม่เคยใช้ Mac เลยหรือมี Mac อย่างแล้วมี Mac อยู่แล้วแต่อยากได้ M4 ที่ราคาถูกตัวนี้ถูกที่สุดแล้วครับสังเกตเทียบกับตัวอื่นตัวนี้ถูกที่สุดแล้วในเงื่อนไขที่ว่าคุณต้องมีหน้าจอเองนะเพราะว่าจริงๆถึงจะถูกที่สุดเนี่ยมันไม่ได้มีหน้าจอมาให้ถ้าคุณมีหน้าจออยู่แล้วแล้วคุณอยากได้ใช้ Mac ตัวนี้ถูกที่สุดแล้วก็สเปคเพียงพอนะครับ SSD เนี่ย256เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอมั้งแต่ผมไม่แนะนำให้อัปเกรด SSD เป็น512อะไรพวกเนี้ยเพราะว่าเวลาอัปเกรดของ Apple มัน 7,000 ผมว่าไม่ค่อยคุ้มควรจะซื้อตัว External SSD มาต่อครับแล้วพอร์ตตัวนี้มันก็มีให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอร์ตค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็ต่อพอร์ตเอาอะไรเงี้ยผมว่าคุ้มค่าเงินกว่าแล้วตัวที่2ที่ผมแนะนำสำหรับตัว Mac Mini ก็คือตัวนี้ครับ M4 Pro ที่เป็นคอเต็มของตัว M4 Pro นะครับก็คืออัปเกรดจาก12คอเป็น14คออัปเกรดจากตัว GPU จาก16คอเป็น20คอเพราะอะไรเพราะว่าตัวเริ่มต้นเนี่ยเทียบกับปีแล้วจริงๆมันแพงขึ้นนะแพงขึ้น 4,000 บาทเลยก็ไม่ค่อยคุ้มราคาเท่าไหร่ตัวนี้จริงๆก็แพงขึ้นเหมือนกันนะแต่แพงขึ้นแค่500บาทก็พอรับได้อยู่ก็เหมือนไม่ได้แพงขึ้นแล้วสิ่งที่คุณได้ก็คือเด้งที่1ฟอร์มแฟกเตอร์ใหม่ตัว Mac Mini ฟอร์มแฟกเตอร์ใหม่อย่างที่บอกตัวนี้เป็นพอร์ต Thunderbolt 5ด้วยถ้าใช้ M4 Pro นะครับแล้วก็ตัวพออัปเกรดเนี่ยตรงนี้คืออัปเกรดคอขึ้นมา2คอที่เพิ่มมาของ CPU ก็เหมือนตัว MacBook Pro เลยก็คือเป็น2คอ performance งั้นตัวนี้ก็จะแรงกว่าตัวเริ่มต้นมากๆนะครับแล้วก็อีกเด้งนึงก็คือตัว RAM อัปเกรดขึ้นมาแล้วก็คือตรงนี้จาก 16GB เป็น 24GB แล้วตัวนี้อัปเกรดตัวเริ่มต้นขึ้นมาแล้วตัวนี้ก็เท่ากันเหมือนกันงั้นตัวนี้ที่ผมแนะนำนะครับสำหรับตัว M4 Pro ของ Mac Mini นะครับถ้าใครอยากแรงแล้วก็มาดูตัว iMac บ้าง iMac ผมก็คิดว่ามันน่าสนใจรอบนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือราคาลดลงมาให้แล้ว 5,000 บาททุกรุ่นเลยอันนั้นคือเด้งที่1เด้งที่2ก็คือ RAM ก็เหมือนกันเพิ่มขึ้นมาเป็น 16GB เหมือนกันเด้งที่2แต่ผมไม่แนะนำให้ซื้อตัวเริ่มต้นตรงนี้นะครับเพราะว่าอะไร1คือตัว SoC เนี่ย M4 ตัวเนี้ยไม่ใช่บินเต็มนะครับมันจะเป็นจำนวนคอที่เต็มนะครับเห็นสังเกตไหมครับ8คอตรงนี้8คอตรงนี้ GPU ครับเทียบกับอย่างตัว M4 อ่ะถ้าซื้อตัวเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นบินเต็มนะครับเป็นตัว SoC ที่คอเต็ม10ตรงนี้นะครับงั้นไม่ควรซื้อตัวนี้ครับควรจะซื้อตัวต่อไปอีกอย่างนึงก็คือตัวเริ่มต้นตรงเนี้ยไม่ได้มีพอร์ต LAN มาให้ด้วยนะครับพอร์ต LAN 1 Gigabit per second เนี่ยถ้าคุณอยากได้คุณต้องเพิ่มเงินเข้าไปงั้นเพิ่มแล้วเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ต่างกับตัวที่2มาที่คุณเพิ่มเงินเพื่อให้ได้ตัว SoC แบบบินเต็มนะครับจำนวนคอเต็มนะครับเพราะฉะนั้นผมก็แนะนำตัวนี้แล้วกันเพราะว่ามีอยู่2ต่อเหมือนกันนะครับต่อที่1ก็คือราคาลดลงแล้วต่อที่2ก็คือตัวนี้แรมเพิ่มขึ้นมาให้แล้วจาก8เป็น16กิกงั้นก็ได้2ต่อสำหรับตัวนี้ครับไม่แนะนำตัวรุ่นเริ่มต้นของตัว iMac นะครับส่วนตัวรุ่น Ultra ไม่แนะนำให้ซื้อเลยนะตอนนี้เพราะว่ามันมีโอกาสที่จะอัปเกรดอย่างมากตอนนี้ไม่ได้อัปเกรดยังเป็นชิป M2 อยู่เลยถึงแม้จะเป็น M2 Max หรือว่าตัว M2 Ultra มันมีโอกาสที่ตัว M4 Ultra จะออกมาแล้วก็อัปเกรดตัว Mac Studio ตัวนี้ค่อนข้างมากนะครับต้นปีหน้าหรืออะไรพวกเนี้ยก็สรุปหน่อยแล้วกันครับตัวไหนที่ผมแนะนำมั่งผมวงให้อยู่ในนี้แล้วครับก็ง่ายๆนะครับถ้าอยากได้แอร์เบาๆไม่แรงมากแล้วพกพาบ่อยๆก็ตัวนี้ครับราคาถูกแล้วก็คุ้มค่าเงินที่สุดแล้วครับตัวนี้ตัวเริ่มต้นเลยครับอยากได้ตัวที่เป็นแรงขึ้นมาหน่อยแล้วก็สเปคดีก็คือเป็น M4 เป็น MacBook Pro M4 ตัวเริ่มต้นตัวนี้เหมือนกันครับแต่อยากได้แรงลดเยอะคุ้มค่าเงินแล้วก็แต่ก็ถือว่าแพงอยู่นะแต่ก็ผมว่าคุ้มมากๆแล้ว 77,900 บาทก็ตัวนี้ครับ Mac Mini ก็น่าซื้อผมแนะนํา2ตัวก็คือตัวเริ่มต้นถูกสุดตัวนี้กับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่เป็นโปรที่อัปเกรดตัวบินเป็นจำนวนคอเต็มนะครับของตัว M4 Pro นะครับแล้วก็ตัว iMac ผมแนะนำตัวนี้นะครับที่เหมือนกันอัปเกรดเป็นตัวคอเต็มของตัว M4 ธรรมดานะครับก็หวังว่าคงชัดเจนอันนี้ผมแค่เทียบให้เฉพาะรอบของรอบนี้จริงๆที่น่าสนใจที่น่าคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้ตัว MacBook Pro เนี่ยที่ใช้ชิป M4 หรือ M4 Pro เนี่ยมันออกมาถูกกว่าปีที่แล้ว 10,000 หรือว่า 5,000 บาทคุณลองคิดดูรุ่นเก่าที่ยังใช้ M3 อยู่อะถ้าเขายังต้องขายตัวเนี้ยเขายิ่งต้องลดราคามาแข่งตรงนี้งั้นพวกนี้จะน่าสนใจมากไม่ว่าจะเป็นมือ1หรือว่าคนที่ซื้อมือ2แล้วมาขายอะไรเงี้ยลองดูพวกนั้นก็ได้จะยิ่งลดราคาถูกกว่ามากๆเลยงั้นผมว่าตัว MacBook Pro เนี่ยโดยเฉพาะ14นิ้วเนี่ยน่าสนใจมากๆครับครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้วิเคราะห์กันด้วยข้อมูลล้วนๆให้ข้อมูลแบบวิทยาศาสตร์
ก็อย่าลืม Subscribe กดกระดิ่งไว้ครับแล้วถ้าใครอยากได้กราฟนี้ผมมีกราฟนี้แปะไว้ให้โหลดได้ที่ Facebook ของ Exponential ครับปกติกราฟแบบนี้เนี่ยจะมาที่ Facebook ก่อนใครสนใจก็ไป follow ผมที่ Facebook ของ Exponential ได้ครับวันนี้ไปก่อนครับผมเอก Exponential ครับ Dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen.